ไทยเปิดตัวกาแฟดิปพันธ์ไทยจาก10 Coffee Master นักอนุรักษ์ส่งมอบคอลเลกชันจากธรรมชาติสู่ความยั่งยืนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำบริษัทกาแฟพันธ์ไทยจำกัดเปิดตัวกาแฟดิปพันธ์ไทยโชว์คอนเซปต์ Dipple Effect ดิปสร้างชีวิตไม่รู้จบจากการรวมตัวของ10 Coffee Master แถวหน้าของวงการกาแฟไทยพร้อมเชิญศิลปินคนรุ่นใหม่ร่วมดีไซน์งานอาร์ตบนกล่องบรรจุภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวของทุกหยดกาแฟที่ขับเคลื่อนพลังดีๆกระจายออกไปไม่รู้จบสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมพร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูธรรมชาติสร้างพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ยกระดับในทุกภาคส่วนของธุรกิจกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยมีเกษตรกรผู้สร้างสรรค์กาแฟคุณภาพคุณโสภาดอยอมก๋อยคุณเอกสุวรรณโนคุณแดงดูลาเปอร์คุณอัคเดชเปียวชมพู่และคุณแสนชัยจูเปาะรวมทั้งอัสติดไทยคุณโบมวิสันสยานลอยสวายผู้สร้างสรรค์งานศิลปะบนแพ็กเกจจิ้งมาร่วมงานค่ะกาแฟพันธุ์ไทยอะค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการสนับสนุนเกษตรกรนะคะเพื่อสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกาแฟเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะคะว่ากาแฟนี้ต้องปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่การส่งเสริมการปลูกกาแฟนะคะเป็นการที่ทำให้เราสร้างป่านะคะรักษาป่าเดิมแล้วก็สร้างป่าใหม่นะคะกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นปลายน้ำค่ะที่จะรับผลผลิตทั้งหมดจากเกษตรกรค่ะเพื่อส่งเสริมกาแฟไทยค่ะค่ะก็จากเฟสที่1 นะคะครั้งแรกที่เราทำกาแฟดิฟ9นักโปรเซสนะคะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคะก็สินค้าขาดตลาดเลยค่ะก็รอบนี้ก็เลยเป็นที่มาของปีที่2นะคะแล้วเราคาดว่าจะทำอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรค่ะในการที่จะปลูกกาแฟมากขึ้นนะคะการที่เราต้องการสร้างความยั่งยืนนะคะต้องการปลูกป่านะคะลดการตัดไม้ทำลายป่านะคะเป็นการส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะดิฟสร้างชีวิตไม่รู้จบนะคะก็เป็นเรามองว่าทุกหยดของกาแฟนะคะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับทุกชีวิตนะคะสร้างรายได้สร้างชีวิตให้กับเกษตรกรสร้างความยั่งยืนให้กับเราค่ะ